จากเงินจีนแล้วยังมีเงินวอนที่คนลาวต้องการบอกว่าไม่อยากได้เงินไทยแล้วเอาเงินวอนกับเงินหยวนดีกว่าคนลาวบอกว่ามาทำงานที่ไทยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนะตอนนี้ไปทำงานที่เกาหลีดีกว่าได้เงินดีแถมยังได้เงินมากมายมหาศาลโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนมาไทยนั่นเองสบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อจ้าบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะจ้าที่เขามาติดตามรับชมรับฟังแพรว่าคนโกกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านค่ะมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วจ้าช่วงนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อจ้าที่ลงคลิปบ่ค่อยจ้าตรงเวลานะคะทุกคนเนาะแพรว่าเข้าใจว่าบางท่านนะคะก็อยากจะรอถามฟังเบิ่งว่าเพื่อว่าจะนำเสนอเรื่องราวยังต่างๆให้ฟังนะคะแต่บอกเลยว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่ก็เลยพยายามลงคลิปให้มันห่างๆหน่อยนะทุกคนเราก็ต้องเอาตัวเองให้เป็นหลักเนาะต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแพรวาหรือว่า FC ทุกคนทุกท่านนะคะเพราะว่าช่วงนี้บอกเลยว่าอากาศเนี่ยช่วงเช้าๆนะคะจะหนาวแต่พอตกมาช่วงบ่ายนี่โอ้โหจะร้อนแบบร้อนมากเลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศทุกๆทีเลยค่ะที่รับชมมาฟังแพรวาเนาะทุกคนค่ะหลายๆคนบอกว่าเงินหยวนเนี่ยก็ยังสูงเงินวอนไม่ได้ทุกคนเงินวอนที่เกาหลีเนาะแรงงานเราหลายๆคนเนี่ยคือไม่อยากจะมาทำงานที่ไทยแหละมันได้ช้าทุกคนได้ช้าก็ได้น้อยจริงอยู่อาจจะได้เยอะกว่าที่อยู่ลาวแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วสู้เราไปเกาหลีไม่ได้ทุกคนสู้ไปเกาหลีบ่ได้ไปเกาหลีนี่นะโอ้โหไปแค่6เดือนทุกคนสามารถมีเงิน200ล้านกีบสามารถมีเงิน200ล้านกีบไปแค่6เดือนนะแต่อย่าลืมนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการที่คุณจะไปเกาหลีเนี่ยไปแล้วประมาณ2,000 เหรียญ 2,000 เหรียญก็ราวๆประมาณ 70,000 นะทุกคนก็ประมาณ 70,000 เนาะถ้าคำนวณไม่ผิดนะทุกคนคะ 70,000 นี่มันก็ปาไปแล้วจะเท่าไหร่นะถ้า 100,000 ก็ประมาณ60กว่าล้านเนาะโอ้โห 70,000 ก็ปาไปเกือบจะปัน50ล้านแล้วนะแต่ถ้าไป6เดือนเนี่ยบางคนคิดว่าเราจะได้แน่นอนประมาณ100กว่าล้านหรือ200ล้านบวกลบคูณหารแล้วคนเราบางคนว่าโอเคแต่จะมีสักกี่คนที่จะโชคดีทุกคนคะอันนี้คือแพรว่าไม่ได้ว่านะแต่จะมีสักกี่คนที่จะโชคดีจริงอยู่ว่าเรามาหางานในไทยเนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะไม่มากสักเท่าไหร่ทุกคนแต่เราสามารถที่จะเก็บหอมออมเล็ดไปเรื่อยๆทุกคนคะเก็บหอมออมเล็ดไปเรื่อยๆรับรองว่ามีแน่นอนถ้าขั้นต่ำเนาะเดือนละ10,000นะเราสามารถเลยเก็บไปซะเดือนละ5,000-6,000น่ะทุกคนค่ะแต่ว่ามันก็อันนี้ยังยืนเนาะแต่คนลาวบางคนอยากจะได้ไหวอยากจะรวยไหวค่ะทุกคนบอกว่าบ่ไปดอกไทยบางคนเนี่ยถึงพูดเลยนะคนบอกว่าไปไทยเนี่ยมันไม่มีเกียรติไม่มีเกียรติทุกคนไปเหตุงานอยู่ไทยนี่บ่มีเกียรติบ่มีศักดิ์ศรีเพราะว่าไปเป็นลูกจ้างเขาเงินเดือนก็น้อยเฮ้ยเอาจริงๆนะถึงจะอยู่ลาวนะก็ทำงานเป็นลูกจ้างเขาเหมือนกันต่อให้เป็นลูกจ้างคนจีนก็ยิ่งไม่เสียเปรียบก่อนหรอเป็นอย่างคือยิ่งจะไม่เสียเปรียบกว่าเพราะว่าอะไรทุกคนอยู่ประเทศตัวเองแท้ๆแต่ยังเป็นลูกจ้างเขาอันนี้ยิ่งน่าเสียเปรียบนะยิ่งหน้าไม่มีเกียรตินะสำหรับคนที่มาคอมเมนต์เนาะว่าว่าให้แพรวานะเพราะว่าแพรวานี่อยู่ไทยนานนะทุกคนเขาบอกว่า
บ่มีเกียรติบ่มีศักดิ์ศรีไปเฮ็ดงานอยู่ประเทศเขาไปเฮ็ดงานอยู่บ้านเขาไปเป็นแค่แรงงานเอาจริงๆทุกคนอันนี้ก็ยอมรับเนาะว่าแพรวามาเป็นได้แค่แรงงานเพราะว่ากฎหมายไทยนะทุกคนเขาไม่ให้ต่างด้าวมาเป็นเจ้านายตัวเองและอีกอย่างหนึ่งเราเป็นแค่แรงงานนำเข้าเราไม่ได้ใช่นักธุรกิจถึงจะต้องมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อว่าก็อยากเตือนคนที่มาคอมเมนต์ให้เพื่อว่านะคะทุกคนอยากจะบอกเลยว่าณปัจจุบันนี้ที่เพื่อว่ามาทำงานในไทยบอกว่าไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าเพื่อว่าไม่ได้นำความเดือดร้อนให้ใครไม่เคยขอเงินพ่อเงินแม่และไม่เคยขอเงินพี่เงินน้องใช้ตั้งแต่เกิดมาหัวอะไรนะเรียกว่าอะไรปากกัดตีนถีบมาด้วยตนเองหามาด้วยตนเองมันเป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งมีความภาคภูมิใจนะทุกคนใช่ไหมคะแล้วคนอื่นเขาจะว่ายังไงก็ช่างของเขาและส่วนคนที่บอกว่าไปทำงานที่เกาหลีดีกว่ามาที่ไทยแพรวาก็อยากจะบอกว่าขอชื่นชมเนาะก็ดีใจด้วยถ้าคุณได้ดีบางคนบอกว่าทำงานอยู่ที่ลาวดีกว่าไม่ไปไทยหรอกมาทำงานในไทยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีกว่าจะเก็บเงินได้แต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าเพื่อนคนหนึ่งนะที่แพรวารู้จักเขามาทำงานอยู่ไทย10กว่าปีแล้วทีเนี้ยสร้างบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้าน2ปีกลับไปอยู่ที่ลาว2ปีเขากลับขึ้นมาที่ไทยทุกคนเชื่อไหมคะเขาบอกว่าโชคดีเนาะที่ตัดสินใจมาทำงานที่ไทยอีกมันทำให้เราได้รู้ว่าถ้าเราไม่มาทำงานเนี่ยโอกาสที่เราจะมีเงินเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่าไปอยู่ที่บ้านนะทุกคนคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยอาศัยแต่ทำนาถามว่าเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ถ้าเราอยากให้เรามีเงินเป็นกอบเป็นกำมันไม่ได้นะคะทุกคนแพรวาก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะว่าบางคนบอกว่าณตอนนี้เงินวอนเนี่ยเยอะมากและทุกคนเชื่อไหมคะว่าคนที่แพรวารู้จักอะเยอะมากที่เขาเป็นทำงานอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะแต่ก่อนนะเขาเคยทำงานได้เงินเดือน7-8ล้านกีบณปัจจุบันนี้บริษัทที่เขาทำอยู่อะจะสัมปทานให้คนอื่นมาทำแทนนะทุกคนคือมาเป็นหัวหน้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือมาเป็นเท่าแก่แทนนะมาเป็นเจ้าของกิจการแทนนั่นแหละค่ะทุกคนและทีนี้เขาก็ต้องลดเงินเดือนของลูกน้องลงเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้านายคนเก่าแล้วไงเขาก็เลยบอกว่าพี่ช่วยหางานที่ไทยให้หน่อยได้ไหมเดือนละ10,000นี่ก็โอเคแล้วนะได้ตั้ง6ล้านกว่าเขาบอกว่าอย่างเงินเดือนเขาบอกว่าเขาได้เยอะกว่าจริง 6-7 ล้านแต่ค่ารถไปทำงานอีกวันละ 200,000 ทุกคนคะวันละขั้นต่ำอะขั้นต่ำคือ 100,000 เลย 100,000 กีบ 100,000 กีบเดือนหนึ่งคุณปาไปแล้ว3ล้านถามหน่อยเถอะว่าเงินเดือนห้าว 6-7 ล้านคุณจะมีเงินเก็บได้ที่ไหนก็เลยอยากให้แพรวาฮะให้แพรวาบอกเลยคำเดียวว่าแพรวาถามเจ้านายนะอยากให้แพรวาถามเจ้านายอะไรให้นะทุกคนแล้วเขาก็เลยบอกว่าแพรวาบอกเลยว่าถามเจ้านายแล้วนะตอนนี้บอกเลยว่างานมันหายากมากเจ้านายแต่ละคนเนี่ยเขาไม่รับหรอกคนใหม่ๆเนี่ยเขาก็อยากได้แต่คนเก่าๆที่มีประสบการณ์ในการทำงานเคยก็คือเคยอยู่ด้วยกันอะไรแล้วทุกคนนี่แหละอย่างเช่นเนาะเพื่อนที่แพรวาเล่าให้ฟังอะเขาอยู่มา10กว่าปีเขากลับไปประเทศลาว2ปีแล้วเขากลับขึ้นมาทำงานที่เดิมทุกคนทำงานที่เดิมทำงานที่เก่านี่เลยมันทำให้เราได้รู้ว่าโอกาสจะโชคดีแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะและเพื่อนของแพรวาเขาก็โชคดีมากๆแล้วคนที่บอกว่าอยากจะให้แพรวาถามเจ้านายเรื่องงานอ่ะคือแพรวาบอกเลยว่างานหายากยากมากและเขาก็ไม่อยากได้คนใหม่อ่ะทุกคนเอาจริงๆเถอะ
มันคือคนเก่าเนาะเราอยู่แล้วมันไว้วางใจไงอะไรที่พอรอได้เราก็รออะไรที่พอหยุ่นหยวนได้เราก็หยวนคือมันรู้ใจกันแล้วอะมันไว้เนื้อเชื่อใจนะถือว่าความโชคดีนะส่วนคนไหนที่คิดว่ามาทำงานในไทยเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติทำงานที่ลาวดีกว่าอย่างน้อยก็ทำงานที่บ้านตัวเองอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองความคิดส่วนบางคนที่บอกว่าอยากไปเกาหลีดีกว่าได้เงินเยอะได้เงินแพงเอาก็แล้วแต่จะเลือกเลยนะคะสำหรับแพรวาเนี่ยแพรวาคิดว่าวาสนาของแพรวาเนี่ยการที่ได้ทำงานอยู่ที่ไทยเนี่ยถือว่าดีแล้วและนอกจากไทยอยากจะไปไหนอีกก็คืออยากจะอยู่บ้านเกิดของตัวเองนอกนั้นเองค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าเรื่องนึงนะคะที่เพื่อว่าจะเอามาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศนะจ๊ะหากชมหากฟังแล้วมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะขอขอบคุณในไลน์ไม่ว่าจะทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศเนาะที่เขามาติดตามหากชมหากฟังจ้ะสบายดีสวัสดีค่ะ